VHS ฉายในปี2012ในชื่อภาษาไทยเทปลับเขย่า OVG เป็นหนังแนวผีปีศาจฆาตกรรมสยองขวัญสั่นประสาทใช้เทคนิคในการถ่ายทำแบบฟาวฟุตเทจหรือแนวแฮนดี้แคมความระทึกนั้นระดับ18บวกเล่าเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นป่วนเมืองที่ชอบถ่ายวิดีโอลงเว็บไซต์ได้เงินเทปละ50ดอลลาร์แต่วันหนึ่งพวกเขาได้รับการว่าจ้างด้วยเงินจำนวนมากจากบุคคลนิรนามให้เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเพื่อค้นหาเทปวิดีโอหนึ่งม้วนโดยที่ไม่ได้บอกว่าเทปนั้นมันคืออะไรบอกแต่เพียงว่าถ้าหาเจอพวกเขาจะรู้เองเมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้านก็พบว่ามีชายแก่ร่างอ้วนเสียชีวิตอยู่หน้าโทรทัศน์หลายเครื่องที่เปิดวิดีโอทิ้งเอาไว้ครับพวกเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกนะฮะจึงจำเป็นจะต้องไล่ดูเทปวิดีโอทีละม้วนเพื่อดูว่าเทปที่เขาต้องการเนี่ยมันคืออันไหนกันแน่นะฮะส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็ต้องไปค้นหาวิดีโอในส่วนต่างๆของบ้านและระหว่างที่พวกเขากำลังค้นหาเนี่ยนะฮะก็จะเจอเหตุการณ์ต่างๆภายในบ้านด้วยจนแล้วจนรอดก็ได้วิดีโอมา5ม้วนที่คิดว่ามันใช่แน่ๆเพราะว่าแต่ละม้วนเนี่ยมีแต่ความสยองขวัญและมีความผิดปกติผิดธรรมชาติซึ่งเนื้อหาที่อยู่ในม้วนนะฮะมันจะส่งผลต่อพวกเขาในภายหลังนะครับและไอ้เจ้าวิดีโอทั้ง5ม้วนเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับ5หนังเรื่องสั้นที่สอดแทรกอยู่ในหนังเรื่องนี้ครับโดยจะขอเล่ารายละเอียดแบบไม่สปอยเกี่ยวกับวิดีโอทั้ง5ม้วนดังนี้นะครับวิดีโอที่1ใช้วิธีการนำเสนอมุมกล้องแบบแนบติดกับแว่นตาของนักแสดงครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนชาย3คนที่ต้องการลองแว่นติดกล้องสอดแนมเนี้ยโดยไปเที่ยวกลางคืนโดยมีเป้าหมายว่าจะพาผู้หญิงกลับมาที่หอและก็เป็นดังหวังเลยนะฮะพวกเขาเนี่ยพาผู้หญิงกลับมา2คน1ใน2นั้นเมาสลบไม่ได้สติจึงไม่ได้ปฏิบัติกามกิจแต่อย่างใดครับแต่หนึ่งในนั้นนะฮะยังพอประคองสติได้และเมื่อเริ่มมีกิจกรรมผู้หญิงคนนี้ก็มีอาการแปลกๆและกลายเป็นความสยองขวัญของพวกเขาทั้ง3คนเลยครับหนังเรื่องนี้ตัวบทหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะค่อนข้างที่จะซ้ำซากจำเจแต่เทคนิคการถ่ายภาพแบบฟาวฟุตเทจมันก็สร้างความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นครับแนะนำให้กินยาพาราเซตามอลก่อนดูได้เลยนะฮะเพราะมุมกล้องในเรื่องนี้เวียนหัวแบบสุดๆไปเลยครับแต่เรื่องความเลือดสาดอะไรเหล่านี้นะฮะเรื่องนี้มาเต็มพอสมควรเลยนะครับม้วนที่2ก็เป็นเรื่องของคู่รักที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองหนึ่งนะฮะพวกเขาเนี่ยเลือกที่จะนอนในโรงแรมแห่งหนึ่งที่เป็นโรงแรมข้างทางครับและในคืนนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นผู้ชายเนี่ยมองออกไปก็เห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ด้านนอกแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรและทั้งสองคนเนี่ยก็ปิดไฟนอนหลับไปครับระหว่างนอนหลับเนี่ยก็มีบุคคลลึกลับเข้ามาในห้องมาแอบถ่ายวิดีโอทั้งสองคนเอาไว้และขโมยเงินของผู้ชายไปวันรุ่งขึ้นคู่รักก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยก็เริ่มหวาดระแวงแฟนสาวเรื่องเงินครับคิดว่าน่าจะเป็นแฟนสาวเนี่ยมาขโมยเงินของเขาและตกค่ำนะฮะสองคนก็กลับมานอนที่โรงแรมเดิมอีกและในคืนนี้มันมีเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายมากกว่าคืนแรกซะอีกนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราคนดูนั้นต้องขนลุกขนพองสยองขวัญแบบไม่กล้าไปนอนในโรงแรมข้างทางอีกเลยครับเรื่องนี้นะฮะมุมกล้องเนี่ยค่อนข้างนิ่งพอสมควรสบายตาครับหากเทียบกับเรื่องแรกส่วนความสยองขวัญในตอนท้ายเรื่องถือว่าทำได้ดีและที่สำคัญมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าต้องระวังตัวเวลาไปนอนพักค้างอ้างแรมที่ไหนด้วยนะครับวิดีโอม้วนที่3เล่าเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนชาย2คนผู้หญิง2คนพากันขับรถไปเที่ยวป่าแห่งหนึ่งครับจะมีผู้หญิงอยู่คนนึงเนี่ยเป็นแกนนำครับที่พาเพื่อนทั้ง3คนนั้นมาครับซึ่งเธอเนี่ยก็ทราบเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เป็นป่าที่พวกเขาเลือกที่จะเที่ยวนะฮะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องเกิดขึ้นด้วยและไอ้เจ้าฆาตกรเนี่ยก็เอาศพมาทิ้งไว้ตามที่ต่างๆในป่าแห่งนี้ครับและไอ้เหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะยังไม่มีใครจับฆาตกรคนนี้ได้เลยนะครับก็นับว่าเป็นการเที่ยวตามรอยฆาตกรก็ว่าได้จากนั้นไม่นานนะฮะเพื่อนทั้ง3คนก็ค่อยๆตายไปทีละคนแม้ว่ากล้องเนี่ยจะจับภาพการตายอันสยดสยองไว้ได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถถ่ายผู้ที่ฆ่าพวกเขาได้เลยสิ่งที่ฆ่าพวกเขานั้นคืออะไรและคนสุดท้ายที่เหลืออยู่นั้นจะเอาตัวรอดอย่างไรก็ต้องไปติดตามชมเอาเองนะครับหนังตอนนี้นะฮะสร้างความงุนงงให้กับเราเป็นอย่างมากครับอีกทั้งมุมกล้องที่มันเวียนหัวชวนปวดประสาทแล้วก็ปั่นป่วนไปถึงอาหารในกระเพาะของเราแทบจะตีกลับออกมาเลยครับผมมองว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจครับแล้วก็มีความโหดเหี้ยมพอใช้ได้แ
แต่ด้วยที่มุมกล้องเนี่ยตั้งใจถ่ายให้มันเวียนหัวมากเกินไปในช่วงท้ายๆนะครับมันก็เลยทำให้ความสยองขวัญของเรื่องนี้มันลดหายลงไปเยอะเพราะว่ามันดูไม่รู้เรื่องนั่นเองแหละนะครับวิดีโอม้วนที่4ก็เล่าเรื่องราวของคู่รักหนุ่มสาวที่อยู่ห่างไกลกันจำเป็นจะต้องสนทนาผ่านเว็บแคมนะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงก็รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติที่อยู่ในบ้านของเธอเธอคิดว่าสิ่งนั้นน่ะมันคือวิญญาณของเด็กแต่ก็สืบหาที่มาของเรื่องราวต้นตอไม่ได้ครับกระทั่งวันหนึ่งนะฮะการสนทนาผ่านเว็บแคมก็สามารถจับวิญญาณของเด็กได้นอกจากนี้เธอยังรู้สึกผิดปกติเหมือนกับว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในแขนของเธอครับเธอพยายามใช้มีดเนี่ยแทงไปที่แขนของเธอนะฮะเพื่อเอามันออกมาให้ได้แต่แฟนหนุ่มก็ห้ามเอาไว้และเหตุการณ์ก็ผ่านไปครับและในค่ำคืนวันหนึ่งนะฮะเหตุการณ์ผิดปกติมันก็เกิดมากขึ้นเธอพยายามพิสูจน์พร้อมกับแฟนหนุ่มว่าวิญญาณที่เธอเห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่ผ่านเว็บแคมและในที่สุดก็ตกใจหลังจากที่มันเฉลยแล้วแม้ว่าตัวละครในหนังจะเข้าใจแต่เชื่อว่าเราคนดูก็ไม่เข้าใจและทิ้งความงุนงงเอาไว้ตรงนั้นแหละนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่มุมกล้องค่อนข้างใช้ได้นะฮะเพราะเป็นกล้องจากเว็บแคมแต่ก็มีบางที่นะฮะที่ผู้หญิงเนี่ยถือโน้ตบุ๊กของเธอเดินไปเดินมาแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้มันเลยทำให้เกิดการสั่นไหวครับแต่ก็ยังดีกว่าตอนอื่นนะฮะส่วนบรรยากาศโดยรวมนะครับเรื่องนี้ถือว่าน่ากลัวกว่าทุกๆเรื่องเพราะมันทำให้เราเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกระแวงข้างหลังอยู่ตลอดเวลาครับวิดีโอม้วนสุดท้ายก็เป็นม้วนที่5นะครับเล่าถึงกลุ่มเพื่อน4คนไปงานปาร์ตี้ในค่ำคืนวันฮาโลวีนที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งครับเป็นบ้านหลังใหญ่มากนะฮะและมีหลายห้องแต่บ้านนี้มันเงียบไม่มีใครอยู่เลยสักคนกล้องวิดีโอแบบสปายของพวกเขาเนี่ยก็เลยจับภาพหญิงสาวนิรนามเอาไว้ได้ขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนนี้อยู่ตลอดเวลาพวกเขาก็เลยตัดสินใจขึ้นไปเดินชั้นบนของบ้านเห็นกลุ่มชายกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาไม่รู้ว่าเป็นใครและเข้ามาในบ้านของพวกเขาได้ยังไงนะฮะซึ่งผู้ชายพวกนี้กำลังจะประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างพวกเขาก็เลยพยายามช่วยผู้หญิงคนนั้นเอาไว้ออกมาอย่างทุลักทุเลแต่หญิงสาวคนนั้นกลับไม่ได้เป็นอะไรในแบบที่เขาคิดเอาไว้เลยครับอารมณ์ของหนังตอนนี้นะฮะมันก็เหมือนกับเราเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านผีสิงเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าจะมีอะไรมันโผล่มาจากจุดไหนมาหลอกเราบ้างความน่ากลัวความไม่น่าไว้วางใจนั้นนะฮะก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับเพราะความห่ามของตัวละครที่มันลดความน่ากลัวของหนังลงไปเยอะนะฮะส่วนมุมกล้องของตอนนี้ก็ค่อนข้างจะปวดหัวอยู่ไม่น้อยเลยนะครับพอเล่ามาถึงตอนนี้นะครับหนังเนี่ยเขาจะมีการสรุปเรื่องเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งไอ้กลุ่มคนที่ไปหาม้วนวิดีโอเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างนะฮะมันสยดสยองมากแค่ไหนผมขอไม่เล่าในที่นี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านไปติดตามหาหนังเรื่อง VHS เนี่ยมารับชมต่อเอาเองได้เลยนะครับ VHS ย่อมาจาก Video Home Studio ซึ่งก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าภาพและมุมกล้องเนี่ยเป็นฝีมือมาจากการถ่ายภาพส่วนบุคคลที่ไม่ได้เป็นช่างภาพเป็นมืออาชีพครับดังนั้นนะฮะการจับภาพนิ่งจับภาพให้มีโฟกัสนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยก่อนดูคงจะต้องทำความเข้าใจกับเทคนิคของหนังแบบนี้ให้มากๆนะฮะมันจะได้ไม่ต้องมาปิดหนังหนีตั้งแต่5นาทีแรกครับหนังเรื่องนี้ใช้เทคนิคการถ่ายภาพแบบกล้องวิดีโอจากแฮนดี้แคมมุมกล้องแบบสายไปสายมาจากกล้องสอดแนมแล้วก็รวมถึงมุมกล้องจากกล้องโทรศัพท์มือถือมุมกล้องจากเว็บแคมนะฮะเรียกได้ว่าสารพัดกล้องที่ผู้กำกับเนี่ยเขาจะคิดได้ดังนั้นเรื่องความสยองขวัญที่มาเขย่าประสาทของเราแล้วนะฮะมุมกล้องก็ถือว่าเขย่าประสาทตาเขย่ากระเพาะและเขย่าสมองของเราได้ไม่แพ้กันเลยครับเรียกได้ว่ามุมกล้องในหนังเรื่องนี้มันปวดหัวแบบสุดๆมันยิ่งกว่าหนังฟาวฟุตเทจเรื่องไหนที่เราดูมาเลยนะครับบางภาพเนี่ยก็ดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าเขาถ่ายอะไรอยู่ส่วนมุมกล้องเนี่ยก็พิสดารนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องแบบกลับหัวมุมกล้องแบบสายไปมามุมกล้องแบบหมุนเวียง360องศาและหลายๆมุมกล้องนะฮะก็แทบไม่มีความจำเป็นกับตัวเนื้อเรื่องเลยด้วยซ้ำนะครับอย่างไรก็ตามครับสาระสำคัญอย่างหนึ่งนะฮะที่ได้จากหนังเรื่องนี้ส่วนตัวของผมเองเนี่ยมองว่าสิ่งที่หนังต้องการจะแสดงให้เราเห็นภาพและรูปแบบของชีวิตวัยรุ่นชาวตะวันตกที่มีพฤติกรรมแบบห่ำๆแบบไม่เกรงกลัวใครไม่เกรงใจใครครับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดสารมึนเมาการยียวนกวนประสาทมีความรุนแรงเหล่านี้นะฮะแสดงถึงความไม่นิ่งทางอารมณ์อันส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นนั่นเองนะครับ
ส่วนเรื่องของความระทึกขวัญสั่นประสาทภาพชวนแหวะภาพที่มันโหดร้ายต่อจิตใจรับรองว่า VHS เนี่ยจัดมาแบบเต็มๆสาแก่ใจสายระทึกขวัญอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นว่าใครที่ไม่ชอบดูหนังแบบแฮนด์เฮลหรือฟาวฟุตเทจประมาณว่าไอ้ภาพมินิ่งทั้งหลายเนี่ยแหละนะฮะหนังเรื่อง VHS เนี่ยนะฮะที่ฉายในปี2012รับรองว่าไม่เหมาะกับการดูสำหรับท่านเลยนะครับจะถ้าใครเนี่ยชอบดูหนังแนวนี้ผนวกกับชอบดูหนังสายระทึกขวัญสยองขวัญฆ่ากันแบบโหดๆเป็นชีวิตจิตใจด้วยแล้วก็เชื่อว่า VHS น่าจะได้อารมณ์สมจริงสมจังน่ากลัวสะใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและขอแนะนำอีกนะครับว่าควรจะกำหนดอายุผู้ชมในระดับ18บวกก็จะดีมากเลยครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ VHS เทปลับเขย่า OVG เอาไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับเยรูซาเล็มฉายในปี2015ในชื่อภาษาไทยเมืองปลุกปีศาจก็เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญแนวฟาวฟุตเทจแฮนดี้แคมและก็สปายแคมนะครับพูดถึงเรื่องราวของความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ที่มันเกี่ยวข้องกับปีศาจความดีความชั่วในดินแดนอารยธรรมโบราณที่มันเกี่ยวข้องกับหลายศาสนาก็คือมหานครเยรูซาเล็มครับหนังก็เริ่มต้นด้วยจากภาพวิดีโอที่เกิดขึ้นในปี1972ก็มีนักบวช2รูปจากเยรูซาเล็มได้รับแจ้งให้ไปตรวจสอบภรรยาของชายคนหนึ่งนะฮะที่สามารถฟื้นกลับมาจากความตายที่ถูกฝังไปแล้วถึง3วันได้ครับพวกเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ภรรยาของชายคนนั้นอย่างแน่นอนและแม้ว่านักบวช2รูปนั้นน่ะจะสามารถไล่ปีศาจและมีฝีมือฉมังแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถต่อสู้กับเจ้าปีศาจร้ายในร่างของหญิงสาวคนนั้นได้เลยครับจากนั้นก็ตัดมาในปี2016กลุ่มเพื่อน3คนนะฮะนำโดยซาร่าพูแมนเดินทางไปมหานครเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลท่องเที่ยวไปตามแหล่งอารยธรรมโบราณและได้รับฟังการบรรยายจากไกด์ว่ามหานครเยรูซาเล็มเนี่ยนะฮะเป็นเมืองในตะวันออกกลางตั้งอยู่บนที่ราบของภูเขายูดาระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลเดดซีครับมีประวัติศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีก่อนคริสตกาลนู่นเยรูซาเล็มได้กลายเป็นปราการแห่งความเชื่อที่สำคัญของศาสนายูดาในช่วงคริสตศตวรรษที่8ก่อนคริสตกาลครับเป็นศูนย์กลางการปกครองทางศาสนาของอาณาจักรยูดาอย่างแท้จริงเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับอับราฮัมและเดวิดผู้เป็นปฐมศาสดาและเป็นปฐมบรรพบุรุษของชาวยิวและชาวอาหรับนะครับปัจจุบันนะฮะประเทศอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์เนี่ยต่างก็อ้างสิทธิเหนือเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของตัวเองครับเยรูซาเล็มนะฮะได้รับการขนานนามว่าเป็นมหานครศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาใน3กลุ่มของศาสนาอับราฮัมนะครับได้แก่ศาสนายิวหรือยูดาศาสนาคริสต์และก็ศาสนาอิสลามครับนอกจากที่3คนเนี่ยจะได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันแล้วนะครับพวกเขายังต้องเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของคนพื้นที่อีกด้วยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันลบมนทินนะฮะพวกเขาก็สนุกสนานไปพร้อมๆกับชาวเมืองรวมถึงนักท่องเที่ยวทุกคนโดยหารู้ไม่ว่าในคืนนั้นน่ะอาจจะเป็นคืนสุดท้ายแห่งความสุขของมนุษยชาติแล้วก็เป็นได้ครับต่อมาในคืนวันหนึ่งเพื่อนชายนักศึกษาโบราณคดีที่ซาร่าเนี่ยไปมีสัมพันธ์ด้วยได้ส่งคลิปวิดีโอการไล่ผีปราบปีศาจของนักบวช2รูปที่เกิดขึ้นในปี1972มาให้ชมครับชายคนนี้เชื่อว่าปีศาจจะกลับมาอีกครั้งนั่นมันก็สร้างความไม่สบายใจให้กับกลุ่มเพื่อนทุกคนที่มาเที่ยวนะครับแต่แล้ววันหนึ่งนะครับก็มีเหตุการณ์ก่อการไม่สงบขึ้นในเขตเมืองเก่าของเยรูซาเล็มครับเกิดความวุ่นวายไปทั่วเมืองทุกคนต้องอพยพออกจากเมืองโดยเร็วและระหว่างการอพยพนี้เองนะครับซาร่าและเพื่อนๆจะต้องพบเจอกับสิ่งที่น่ากลัวนั่นคือปีศาจร้ายนับร้อยนับพันตนที่มันกลับมาตามคำเตือนของนักโบราณคดีและมันไล่สังหารผู้คนทุกคนในเมืองเลยครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามรับชมเยรูซาเล็มเมืองปลุกปีศาจกันต่อได้เอาเองตามความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะครับเ
ในช่วง1ชั่วโมงแรกหนังเนี่ยดำเนินเรื่องอย่างช้ามากเลยนะครับเพราะมัวแต่นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในกรุงเยรูซาเล็มครับเข้าใจว่าเป็นการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับมหานครแห่งนี้ให้กับผู้ชมได้รับรู้ตามตัวละครด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนก็เป็นเรื่องดีนะฮะแต่มันอาจจะไม่ถูกใจสำหรับคนที่ชอบชมหนังผีเพราะมันช้าเกินไปครับแต่พอจังหวะที่ผีออกมานะฮะเราก็แทบจะดูหนังเรื่องนี้ยากเลยครับเนื่องจากเป็นหนังที่เล่าเรื่องผ่านกล้องติดแว่นของตัวละครเอกนะฮะจึงมีภาพแบบสายไปสายมามองยากมากครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความตื่นเต้นความลุ้นระทึกสร้างความรู้สึกให้กับคนดูได้มีประสบการณ์ร่วมแบบใกล้ชิดกับตัวละครเสมือนเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองแหละนะครับซึ่งใครที่มีความคุ้นชินกับแนวภาพของฟาวฟูเทจแบบนี้รับรองว่าดูเรื่องนี้สบายเลยครับตามสเต็ปของหนังผีสยองขวัญโดยทั่วไปนะฮะก็ต้องมีคนที่ตื่นตระหนกไม่มีสติและก็มักจะทำอะไรโง่ๆอยู่เสมอนะครับจะต้องมีคนที่ไม่เชื่อต่อคำเตือนของคนอื่นอยู่เสมอจะต้องมีคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจะต้องมีคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสมอแบบน่ารำคาญครับซึ่งหนังเรื่องนี้มีไอ้พวกนี้อยู่ครบเลยนะฮะและนั่นมันก็คือศูนย์รวมของความรำคาญใจในหนังที่คนดูเนี่ยต้องมาอึดอัดใจว่าไอ้พวกนี้บางคนเนี่ยทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้จุดที่จะหนีก็ไม่ควรหนีอะไรประมาณนี้แหละนะครับซึ่งมันน่ารำคาญใจตลอดแทบทั้งเรื่องเหมือนกันเลยนะครับผีในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ผีที่หายตัวได้ผีหน้าเละหรือผีที่สร้างจังหวะตกใจโผล่มาจากตรงนั้นทีตรงนั้นทีเหมือนหนังผีตุ้งแช่ทั่วไปนะครับแต่จะเป็นผีในทำนองเดียวกับผีดิบซอมบี้ที่ไล่กัดไล่ทำร้ายมนุษย์นั่นแหละครับทั้งยังมีปีศาจนะฮะมีสัตว์นรกรวมอยู่ในหนังด้วยดังนั้นหนังเรื่องนี้มันจึงไม่ใช่หนังผีแนวน่ากลัวหลอนๆสยองขวัญ นะครับแต่มันเป็นแนวที่ทำให้เราเนี่ยต้องรุ้นระทึกเอาใจช่วยตามรูปแบบฉบับของหนังผีแนวซอมบี้หรือมอนสเตอร์มากกว่านะฮะตัวละครเนี่ยหนีเอาตัวรอดจากผีแบบหัวซุกหัวซุนเลยทีเดียวครับหนังได้นำเสนอการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความไม่เชื่อหรือความเชื่อดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมือนกับว่าหนังเนี่ยพยายามจะบอกเราว่าต่อให้มนุษย์เนี่ยมีความรู้และความรู้ที่เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปมากเพียงใดแต่มนุษย์ก็ไม่อาจละทิ้งความเชื่อดั้งเดิมที่เป็นรากฐานของบรรพบุรุษที่ส่งตรงมาถึงเราในปัจจุบันได้เลยนะครับหนังมีจุดอ่อนอยู่มากมายครับทั้งในแง่ของการสร้างความสมเหตุสมผลวิธีการดึงให้คนดูคล้อยตามซึ่งทั้งสองอย่างทำได้ไม่ดีนักนะครับในแง่ของความเป็นหนังสยองขวัญก็ยังทำได้ไม่น่ากลัวมิติของหนังนั้นก็แบนราบเรียบเกินไปครับแต่ก็อย่างว่านะฮะธรรมชาติของหนังแนวฟาฟุตเทจมันก็มีอะไรประมาณนี้แหละมันลงลึกไปกว่านี้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะส่วนตัวผมมองว่าแค่ดูกล้องดูภาพที่เขานำเสนอแค่นี้ก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้อีกก็คือนะฮะหนังต้องการจะสอนให้เราเนี่ยมีสติเวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ผิดปกติเราจะต้องรู้จากการตั้งสติให้ดีก่อนว่าควรทำอะไรต่อไปนะครับซึ่งพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนี้หลายคนเนี่ยล้วนแต่ขาดสติทั้งสิ้นพวกเขาจึงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์อะไรเอาไว้ได้เลยครับจนเกิดความวุ่นวายไปหมดนะฮะซอมบี้ออกมาตัวนึงมันกัดคนนึงแล้วมันก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับอีกทั้งยังสอนให้เราเนี่ยรู้จักตัดใจหรือรู้จักการปล่อยวางจากเรื่องราวในอดีตที่ไม่สามารถแก้ไขได้ครับรวมถึงการตัดใจจากบุคคลที่จากไปแล้วด้วยนะครับและอีกข้อความหนึ่งที่หนังต้องการจะสื่อกับคนดูก็คือความรุนแรงสงครามการฆ่าที่เกิดขึ้นในมหานครเยรูซาเล็มที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณมาถึงปัจจุบันด้วยนะครับนอกจากจะพูดถึงความสยองขวัญแล้วนะฮะยังมีประโยคเท่ๆอยู่หลายประโยคนะครับเช่นประตูนรกมีอยู่3บานบานนึงอยู่ในทะเลทรายบานนึงอยู่ในมหาสมุทรและอีก1บานอยู่ในมหานครเยรูซาเล็มสมัยนี้ผู้คนสวดมนต์กันด้วยความหวาดกลัวและการเกลียดชังพวกเขามีพระเจ้าคนละองค์แต่มีปีศาจตนเดียวกันและนั่นก็คือเต็มทั้งหมดและเรื่องราวโดยรวมทั้งหมดของเยรูซาเล็มครับและทำไมต้องเป็นมหานครเยรูซาเล็มนะครับดังนั้นนะฮะทางช่องของเราจึงขออนุญาตอธิบายพื้นฐานประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหานครแห่งนี้พอคร่าวๆเพื่อประกอบความเข้าใจในการดูหนังสักเล็กน้อยแหละนะครับ
นับตั้งแต่ 1,900 ปีก่อนคริสตกาลนะครับชาวคานาอันกลุ่มชนชาวเซมิติกที่เป็นหนึ่งในชาวอาหรับโบราณเนี่ยนะฮะได้อพยพออกมาจากใจกลางของคาบสมุทรอาหรับแล้วก็เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งก็เป็นดินแดนในอารยธรรมเมโสโปเตเมียดั้งเดิมนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันสร้างเมืองต่างๆขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมืองเจริโคหรือเมืองเยรูซาเล็มครับจากนั้นกษัตริย์โซโลมอนโอรสของกษัตริย์เดวิดก็ได้ปรับปรุงเมืองนี้และก็สร้างพระวิหารแห่งพระเจ้าสูงสุดแห่งศาสนายูดาห์ขึ้นมาครับเยรูซาเล็มนะฮะก็เป็นเมืองที่มีการสู้รบเพื่อแย่งชิงดินแดนหลายครั้งนะครับเช่นชาวบาบิโลเนียนได้เข้ายึดกรุงเยรูซาเล็มเข้าทำลายพระวิหารศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นำชาวยิวไปเป็นทาสในมหานครบาบิโลเนียนครับกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชจากมาซิโดเนียก็ได้เข้ามายึดครองเยรูซาเล็มแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิกรีกนะครับและจากนั้นนะฮะก็ถูกทำลายโดยจักรพรรดิติตุสแห่งโรมันและจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1มหาราชก็เปลี่ยนกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองของชาวคริสต์ครับต่อมาก็ถูกชาวเปอร์เซียเข้ายึดครองกรุงเยรูซาเล็มและก็ทำลายวัดวาอารามต่างๆนะฮะต่อมาภายหลังอำนาจของชาวอาหรับก็เข้ามาแทนที่ในเมืองนี้และก็ครองเมืองอยู่ประมาณ500ปีเลยครับต่อมาเยรูซาเล็มเนี่ยก็ถูกยึดโดยพวกครูเสดอีกครั้งแล้วก็ได้กลายมาเป็นที่ตั้งของอาณาจักรลาตินครับก็นับว่าเป็นมหานครศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ที่มักจะเดินทางมาแสวงบุญอยู่เสมอนะครับจากนั้นนะฮะก็ได้กลายมาเป็นสมรภูมิในสงครามครูเสดที่รบกันระหว่างชาวคริสต์กับชาวอิสลามหลายต่อหลายครั้งนะครับมีระยะเวลาประมาณ150ปีนู่นนะฮะจนเมื่อในปี1187เยรูซาเล็มก็ถูกยึดโดยชาวมุสลิมภายใต้การนำของซาลาฮุดดินและต่อมาเมืองก็ตกอยู่ในเงื้อมือของชาวเติร์กครับและอยู่ภายใต้การปกครองของพวกเขาเนี่ยนะฮะระยะเวลาประมาณ400ปีจนมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ฝ่ายสัมพันธมิตรก็สามารถเข้ายึดกรุงเยรูซาเล็มได้และอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอังกฤษนะครับปัจจุบันเยรูซาเล็มก็ยังเป็นประเด็นสำคัญในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ครับนับตั้งแต่สิ้นสงครามโลกครั้งที่2นะฮะที่สหประชาชาติเนี่ยมอบดินแดนแห่งนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิสราเอลเป็นรัฐของชาวยิวซึ่งแต่งตั้งในปี1947นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นดินแดนพิพาทที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทำให้เกิดการสู้รบแย่งชิงดินแดนระหว่างชาวยิวกับชาวอาหรับนับตั้งแต่ปี1948หลายต่อหลายครั้งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับและด้วยความที่มีประวัติศาสตร์การสู้รบมาอย่างยาวนานมีการเสียชีวิตของบรรดาเหล่าทหารและผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนในดินแดนแห่งนี้จึงไม่แปลกอะไรเลยนะครับที่ทีมสร้างหนังเนี่ยได้ทำให้เมืองเยรูซาเล็มเนี่ยมีเหล่าบรรดาปีศาจและผีอยู่เต็มเมืองครับและนี่ก็คือภาพสะท้อนที่ว่าเมื่อมีพระเจ้าก็ต้องมีปีศาจมีความดีก็ต้องมีความชั่วและการที่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็มีสถานะในการเป็นดินแดนต้องสาปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเยรูซาเล็มที่ฉายในปี2015หรือเมืองปลุกปีศาจที่เป็นหนังแนวสยองขวัญรับรู้ถึงความรุนแรงในการต่อสู้หรืออะไรก็ตามที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้เรียนรู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมและความเชื่อดั้งเดิมทางศาสนาให้คนดูรู้ว่าแม้ว่าเราเนี่ยจะเจริญไปถึงเพียงไหนแล้วก็ตามแต่ก็ไม่อาจละทิ้งความเชื่อดั้งเดิมได้เลยนั่นเองแหละนะครับดังนั้นนะครับทางช่องซุปเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบเยรูซาเล็มเมืองปลุกปีศาจเอาไว้ที่6เต็ม10คะแนนครับThe Aztecat Institute ฉายในปี2015ในชื่อภาษาไทยวิญญาณหลอนเฮี้ยนสุดนรกแต่ผมขอตั้งชื่อว่าปริศนาสถาบันหลอนน่าจะเหมาะกว่านะครับเป็นหนังแนวเหนือธรรมชาติเป็นหนังนอกกระแสที่ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบสารคดีมีการนำกล้องวิดีโอมาตั้งแล้วผู้เล่าเรื่องนะฮะจะพูดคุยกับกล้องวิดีโอตรงๆครับต่อสลับกับภาพฟุตเทจจากกล้องวงจรปิดกล้องวิดีโอกล้องแฮนดี้แคมแล้วก็นำภาพมาร้อยเรียงกันเป็นเรื่องราวนับเป็นหนังที่มีการเล่าเรื่องที่มีความน่าสนใจครับวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้มันก็คือวิธีการแบบหนังแนวฟาฟุตเทจนั่นแหละครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนะฮะก็ขอให้ติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับวิญญาณหลอนเฮี้ยนสุดนรกหนังเล่าเรื่องย้อนกลับไปในปีทศวรรษที่70สถาบันวิจัยชื่อแอตติคัสนำโดยเคลลี่เวส
ศึกษาเรื่องราวสิ่งเหนือธรรมชาติโดยเฉพาะความสามารถพิเศษของบุคคลเช่นการใช้พลังจิตการเคลื่อนย้ายวัตถุการอ่านใจคนการมองทะลุหรือการใช้ตาทิพย์เป็นต้นจากที่เขาศึกษามานานแต่ก็ไม่มีคนใดที่สามารถแสดงความน่าสนใจออกมาได้อย่างพิเศษบางคนที่เขาศึกษาและคิดว่าใช่แต่พอรับหลังแล้วก็ใช้เทคนิคบางอย่างเข้าช่วยจึงไม่เป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาผู้อื่นแต่แล้ววันหนึ่งจูดิธวินสเตดถูกนำตัวเข้ามาศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ในชั้นแรกเธอก็ดูเหมือนบุคคลทั่วไปที่เคยถูกนำเข้ามาศึกษาก่อนหน้านี้แต่พออยู่ไปสักพักจูดิธเธอก็สามารถแสดงความสามารถพิเศษที่มีความแตกต่างและพิสูจน์ได้ว่าสิ่งนั้นคือความสามารถเหนือธรรมชาติที่แท้จริงเช่นเธอสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่หลังกำแพงได้เธอสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่ผู้ทดลองนั้นถือไว้จากด้านหลังที่มีฉากกั้นได้เธอสามารถสั่งให้ลูกเต๋าแสดงผลออกมาตามที่ผู้ทดลองต้องการได้เธอสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ในระดับที่มีความรุนแรงหรือแม้แต่สั่งให้ระบบการทำงานของหัวใจของสัตว์สามารถหยุดเต้นได้ตามต้องการในชั้นหลังจูดิธก็มีอาการเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นั่งเมอลอยเหมือนคนไม่มีสติไม่สามารถสื่อสารกับทีมนักวิจัยได้และพลังของเธอก็เริ่มรุนแรงยิ่งขึ้นจนเกินกว่าควบคุมบ่อยครั้งที่ปล่อยพลังจิตออกมาโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวสร้างความเสียหายอย่างมากมายจนสถาบันวิจัยไม่สามารถควบคุมเธอได้อีกต่อไปจึงจำเป็นต้องติดต่อไปยังรัฐบาลให้เขามาช่วยดูแลในเรื่องนี้แล้วรัฐบาลก็เข้ามาศึกษาจูดิธวินสเตดอย่างละเอียดเพื่อดูว่าเธอมีพลังพิเศษในด้านไหนบ้างซึ่งจูดิธเองก็มีพลังหลายด้านแบบไม่สามารถระบุได้รัฐบาลศึกษาเธออย่างไร้มนุษยธรรมและทดลองเกินขอบเขตอย่างให้ทายชื่อคนในโทรศัพท์ที่บุคคลนั้นอยู่ห่างไกลออกไปอีกเมืองนึงทดลองให้เธอใช้พลังจิตสั่งหยุดระบบการหายใจของคนที่อยู่ห่างไกลออกไปและทุกครั้งที่มีการทดลองเช่นนี้มันก็เหมือนกับเอาพลังชีวิตของจูดิธไปด้วยจูดิธเหมือนกับซากศพที่เดินได้ยังไงอย่างนั้นเลยครับมาถึงตอนนี้ทีมนักวิจัยจากสถาบันแอติคัสก็รู้แล้วว่าตัวแทนจากรัฐบาลต้องการจะทำให้จูดิธกลายเป็นอาวุธร้ายแรงที่สามารถสั่งฆ่าใครก็ได้โดยใช้พลังจิตโดยหวังผลทางการเมืองของประเทศเป็นหลักและยิ่งมีการทดลองมากขึ้นก็ยิ่งทำให้จูดิธมีสภาพทรุดโทรมมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันแต่แล้วเรื่องเลวร้ายก็เกิดขึ้นกับทีมนักวิจัยและทีมจากรัฐบาลอย่างคนใกล้ตัวของพวกเขาบางคนก็ล้มตายแบบฉับพลันนอกจากนี้ดูเหมือนว่าจูดิธยังสามารถติดต่อกับคนที่ตายไปแล้วได้อีกด้วยตอนนี้แม้แต่จูดิธเองก็ไม่สามารถควบคุมพลังของเธอได้อีกแล้วเธอสร้างความหวาดกลัวให้กับทีมงานเป็นอย่างมากทีมงานจากรัฐบาลต้องใช้การช็อตไฟฟ้าและลมแก๊สเพื่อควบคุมเธอเอาไว้และเมื่อยิ่งศึกษาขึ้นไปเรื่อยๆทีมรัฐบาลและทีมวิจัยจากสถาบันก็เริ่มรู้แล้วว่าพลังของจูดิธนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่พลังจิตแบบธรรมดามันคือพลังอันเลวร้ายจากบางสิ่งบางอย่างที่มีความน่ากลัวเข้าควบคุมเธอพวกเขาคิดว่าพลังที่เธอได้มันนั้นคือพลังจากปีศาจหรือซาตานทีมวิจัยได้ตัดสินใจเชิญบาทหลวงเข้ามาทำพิธีไล่ปีศาจแต่นั่นคือการตัดสินใจที่มีความผิดพลาดและมันส่งผลจนเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นในสถาบันวิจัยแห่งนี้สิ่งนี้ทำให้ทีมงานบางคนที่ยังรอดชีวิตฝันร้ายมาตลอด30ปีให้หลังเลยทีเดียวแล้วเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่ว่านั้นคืออะไรและจูดิธคืออะไรกันแน่ก็ขอให้ทุกท่านไปหาหนังเรื่อง The Atticus Institute วิญญาณหลอนเหี้ยนสุดนรกได้เองเลยนะครับ The Atticus Institute วิญญาณหลอนเหี้ยนสุดนรกนะฮะใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบสารคดีรวมถึงการนำภาพฟุตเทจต่างๆจากก้อนต่างๆนะครับมาเรียงต่อกันเพราะเขาต้องการจะให้คุณดูรู้สึกถึงความสมจริงสมจังราวกับว่าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นจริงๆครับนอกจากนั้นในช่วงต้นของเรื่องมีการบอกเล่าเรื่องราวการก่อตั้งสถาบันเรื่องราวและชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับมันเลยสร้างความน่าเชื่อถือว่าสิ่งที่เราดูอยู่นั้นมันคือเรื่องจริงมันคือของจริงที่เขาถ่ายเก็บมันเอาไว้เมื่อ40กว่าปีที่แล้วในช่วงท้ายเรื่องหนังได้เล่าถึงผลกระทบและความเป็นอยู่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเราดูหนังเรื่องนี้จึงมีความโน้มเอียงไปทางที่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงทศวรรษที่70และนี่คือความพิเศษของเทคนิคแนวภาพยนตร์ฟาวฟุตเทจนั่นเองครับหนังได้เชื่อมโยงถึงเหตุการณ์ในช่วงศตวรรษที่70ซึ่งโลกก็อยู่ในช่วงภาวะของสงครามเย็น
มีการบรรยายว่าสหภาพโซเวียตรัสเซียได้พบกับบุคคลที่มีพลังจิตที่มีความเก่งกาจสามารถทำในสิ่งที่เหลือเชื่อได้ส่วนสหรัฐอเมริกาจึงจะเป็นจะต้องค้นหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษแบบนี้บ้างเพื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้นำไปต่อกรกับสหภาพโซเวียตรัสเซียดังนั้นการทดลองการใช้พลังจิตของจูดิตของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงไปเป็นอย่างโหดร้ายและทารุณอย่างไร้มนุษยธรรมก็เพื่อเอาชนะสหภาพโซเวียตรัสเซียได้นั่นเองการทดลองนี้นะครับหากเรามองดีๆมันก็สามารถมองย้อนกลับไปในช่วงที่สหรัฐอเมริกาแข่งขันทางด้านอวกาศกับสหภาพโซเวียตรัสเซียนะครับซึ่งตอนนั้นสหภาพโซเวียตรัสเซียก็สามารถส่งสิ่งมีชีวิตออกไปนอกโลกได้ก่อนอเมริกานั่นเองครับอเมริกาก็เลยเสียหน้านะฮะก็เลยรีบทำการทดลองทำการวิจัยจนสามารถส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้นั่นเองครับและเรื่องการเหยียบดวงจันทร์นะฮะไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จกันแน่นะครับซึ่งก็ต้องไปติดตามรับชมหรือหาอ่านเอาเองนะครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยครับทั้งหมดทั้งมวลนั่นนะครับทำให้ The Atticus Institute จึงเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่สะท้อนความหวาดกลัวของผู้คนในช่วงสงครามเย็นในช่วงปี1945ถึง1989ได้เป็นอย่างดีนะครับที่โลกต้องเผชิญในช่วงเวลานั้นก็มีแต่ความหวาดกลัวนะครับโดยเฉพาะข่าวลือของฝ่ายเสรีนิยมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่ปล่อยข่าวโคมลอยใส่กันไปมานะฮะตั้งแต่เรื่องเหนือธรรมชาติอาวุธสงครามอาวุธชีวภาพไปจนถึงเรื่องวิทยาศาสตร์และเรื่องนอกโลกนะครับสิ่งเหล่านี้ได้ครอบงำจิตใจของผู้คนจำนวนมากจนเกิดความหวาดกลัวภัยร้ายในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับหนังสะท้อนภาพเหล่านั้นออกมาสู่ตัวละครของจูดิตที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเธอทำอะไรได้บ้างและไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองครับในด้านความน่ากลัวและความสยองขวัญและการสร้างความหวาดระแวงให้กับคนดูนั้นถือว่าหนังทำได้ดีมากเลยนะครับทั้งนี้เป็นผลมาจากการใช้มุมกล้องและการแสดงภาพแบบฟุตเทจจากกล้องวงจรปิดหรือกล้องวิดีโอแฮนดี้แคมต่างๆจากหลายมุมมองนะฮะมีการย้อนภาพบางภาพที่ผู้กำกับต้องการให้เห็นว่านั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับเช่นโต๊ะหรือสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้หรือภาพเหตุการณ์เหนือธรรมชาติจากเทปวิดีโอเป็นการบันทึกในการทดลองนะฮะรวมถึงการบันทึกเสียงแสดงถึงความหวยหวนเสียงกรีดร้องของตัวละครครับทั้งหมดนั้นมันสร้างความน่าขนลุกให้กับเราได้อย่างไม่น้อยเลยนะครับมันน่ากลัวกว่าการมีผีออกมาเป็นตัวเป็นๆอีกซะด้วยนะครับ The Kill State รับบทบาทเป็นจูดิตการแสดงของเธอช่างเฉียบขาดจนเราแทบไม่รู้สึกเลยว่านั่นคือการแสดงครับเราเชื่อว่าภาพทั้งหมดที่เราเห็นในหนังก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับบุคคลจริงๆนะฮะดังนั้นในเรื่องการแสดงสำหรับเธอแล้วผมถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่หนังเรื่องนี้มีเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษเสียงพูดเป็นภาษาอังกฤษครับแม้ว่าจะหาเวอร์ชันที่มีซับไตเติ้ลไทยได้นะฮะแต่เนื่องจากเป็นหนังที่เน้นบทสนทนาการพูดคุยของตัวละครเป็นหลักนะครับดังนั้นจึงมีบทพูดที่ค่อนข้างมากมีการสนทนาที่เยอะเราฟังหรืออ่านแทบไม่ทันเลยฮะหากอ่านข้ามหรือฟังข้ามในบางช่วงนะครับเราอาจจะไม่เข้าใจความหมายสำคัญของเรื่องไปเลยก็ได้ครับและถ้าหากใครชอบหนังแนวหนังผีหนังสยองขวัญที่เน้นจังหวะตกใจผมคิดว่าคงไม่เหมาะกับหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่ทางนั้นเลยฮะแต่ถ้าใครชอบการคาดเดาชอบการเซอร์ไพรส์ตลอดทั้งเรื่องแล้วก็ชอบดูอะไรที่มีความสดใหม่ผมว่าเรื่องนี้น่าจะเข้าทางเลยครับและก็ขอแอบบอกไว้ก่อนนะครับหนังเรื่องนี้มันมีวิธีการเล่าเรื่องแบบฟาวฟุตเทจซึ่งใครหลายคนบอกว่าเข็ดกับวิธีการเล่าเรื่องของหนังแนวนี้นะฮะเพราะกล้องมันเวียงๆสายๆนะครับแต่เรื่องนี้มันค่อนข้างจะนิ่งฮะเพราะมันเป็นกล้องวงจรปิดซะส่วนใหญ่เลยนะครับดังนั้นเราดูหนังเรื่องนี้ได้แบบสบายๆเลยครับ The Atticus Institute นับเป็นหนังนอกกระแสที่มีความน่าสนใจในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่หนังค่อนข้างจะหาดูยากสักหน่อยนะฮะซึ่งถ้าใครอยากจะหารับชมก็สุดแล้วแต่ความสามารถในการค้นหาก็แล้วกันนะครับดังนั้นทางซุปเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ The Atticus Institute วิญญาณหลอนเฮี้ยนสุดนรกเอาไว้ที่ 6.5 เต็ม10คะแนนครับแดนหลอนสยองใต้โลก As Above So Below ใช้ในปี2014หนังสนุกอย่างเหลือเชื่อเล่าเรื่องของนักโบราณคดีสาวที่ทำตามความฝันของพ่อในการตามหาศิลาอาถรรพ์ของนักวิทยาศาสตร์เล่นแร่แปรธาตุในยุคกลางชื่อดังคือนิโคลัสเฟรมเมลก็เป็นคนเดียวกับที่พูดเอาไว้ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคหนึ่ง
ตอนแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์นั่นแหละครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสนุกสนานมากแค่ไหนโปรดติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับหนังว่าด้วยนักโบราณคดีสาวและเพื่อนนักสำรวจลงไปยังอุโมงค์ใต้ดินที่เคยเป็นที่เก็บศพหลายล้านศพที่มีความยาวหลายร้อยเมตรในกรุงปารีสและลึกลงไปเรื่อยๆเพื่อหาหลุมฝังศพของนิโคลัสแฟมเมลซึ่งเธอเชื่อว่าที่ใต้หลุมฝังศพของเขาจะมีศิลาอาถรรพ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุให้กลายเป็นทองคำได้แต่เมื่อยิ่งลงลึกลงไปพวกทีมนักสำรวจก็ได้เห็นสิ่งของหลายอย่างในอุโมงค์ในแบบที่ที่ไม่ควรอยู่เช่นเปียโนเก้าอี้หรือโทรศัพท์ที่ดังขึ้นหรือแม้แต่คนที่ตายไปแล้วตลอดทางเลยนะครับรวมถึงบุคคลในอดีตซึ่งแต่ละคนในทีมสำรวจนั้นมีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวข้องด้วยและความแปลกประหลาดนี้เองทำให้สมาชิกทีมสำรวจต้องตายลงไปทีละคน2คนภายใต้อุโมงค์ปริศนานี้นะครับซึ่งอุโมงค์นี้มันมีความลับอะไรซ่อนอยู่สามารถติดตามรับชมต่อได้เองเลยนะครับหนังนำเสนอให้เราเห็นภาพแบบกล้องแฮนดี้แคมรวมถึงกล้องที่ติดอยู่กับไฟฉายบนศีรษะของตัวละครนะครับทำให้ภาพนั้นมันสายไปสายมามันค่อนข้างที่จะดูแลปวดหัวซึ่งเป็นเทคนิคในแบบที่เรารู้จักกันดีในนามของฟาวฟุตเทจนั่นแหละครับไอ้ข้อดีของเทคนิคนี้ก็คือมันทำให้เราเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครได้มากยิ่งขึ้นครับเหมือนกับว่าเรามุดหรือคานหรือวิ่งภายในอุโมงค์ไปพร้อมกับตัวละครนั่นแหละครับส่วนข้อเสียก็คือหากเทคนิคนี้ไม่เข้าทางใครก็ต้องมีอันเป็นปวดหัวผ่านจะดูกันไม่จบกันล่ะครับอีกสิ่งที่น่าสนใจก็คือการใช้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และตำนานของนักเล่นแร่แปรธาตุชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่านิโคลัสแฟมเมลที่เชื่อกันว่าเขามีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่14ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่15ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้สร้างศิลาอาถรรพ์หรือศิลานักปราชญ์นั่นแหละครับซึ่งในปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเขาสามารถทำให้โลหะนั้นกลายเป็นทองได้จริงหรือไม่หรือสิ่งที่เขาทำขึ้นมานั้นจะทำให้ผู้คนกลายเป็นอมตะได้อย่างไรหรือทั้งหมดนั้นจะเป็นเพียงแค่การอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่แฟมเมลค้นพบก็เป็นได้ครับอารมณ์ของหนังเรื่องนี้ดูแล้วก็ทำให้คิดถึงเรื่อง The Da Vinci Code หรือ National Treasure นั่นแหละครับซึ่งเชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากหนัง2เรื่องนี้ไม่มากก็น้อยเพราะในเนื้อหาของหนังนอกจากมุดลงไปใต้อุโมงค์แล้วนะครับก็ยังมีการไขปริศนาอยู่ตลอดเวลาของการเดินทางจากปริศนาหนึ่งไปสู่อีกปริศนาหนึ่งเหมือนกับการตามหาล่าขุนทรัพย์เมื่อไปเจอเบาะแสหนึ่งก็พาไปสู่ที่ที่หนึ่งแล้วเจอเบาะแสต่อๆไปนั่นแหละครับแต่ As Above So Below ใช้ตัวละครน้อยกว่าหนังเรื่องเหล่านั้นมากๆเลยนะฮะโลเคชั่นในการถ่ายทำก็เป็นเพียงสถานที่แห่งเดียวคือภายใต้อุโมงค์ที่มีความลึกลับซับซ้อนนอกจากเนื้อหาและวิธีการเล่าเรื่องโดยเฉพาะการสร้างสถานการณ์และการสร้างบรรยากาศทำให้เราอึดอัดจนสามารถทำให้เราเอาใจช่วยนางเอกและทีมงานของเธอแล้วเพลงประกอบก็มีส่วนในการบีบอารมณ์มากๆด้วยเช่นกันครับท้ายที่สุดหนังพยายามจะสะท้อนปรัชญาการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยการแสดงสัญลักษณ์การลงลึกเข้าไปในอุโมงค์มันก็เหมือนกับการลงลึกเข้าไปในจิตใจของเราเองนั่นแหละครับเมื่อเราเก็บความผิดบาปอยู่ภายในใจเอาไว้มากเท่าไหร่ก็เหมือนกับลงลึกเข้าไปในอุโมงค์มากขึ้นเท่านั้นสุดท้ายแล้วเมื่อเราให้อภัยต่อความผิดบาปของเราเองได้ก็สามารถหาทางออกและกลับขึ้นสู่บนพื้นโลกได้ด้วยเช่นกันแต่จะมีสักกี่คนที่ทำเช่นนั้นได้จากที่กล่าวไปทั้งหมดทำให้ซุปเปอร์รีวิวชาแนลจึงให้คะแนนความชอบ As Above So Below แดนหลอนสยองใต้โลกเอาไว้ที่ 7.5 เต็ม10คะแนนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องซุปเปอร์รีวิวชาแนลจะมาขอรีวิวหนังระทึกขวัญสยองขวัญเรื่อง Unfriend ฉายในปี2014ครับในโลกปัจจุบันพวกเราทุกคนต่างยึดโยงไว้ด้วยกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ตเราสามารถเป็นเพื่อนกับใครก็ได้ในโลกใบนี้แต่เราจะไว้ใจคนเหล่านั้นได้หรือไม่ว่า
เขาต้องการจะเป็นเพื่อนกับเราหรือเขาต้องการจะฆ่าเรากันแน่และคนที่คิดว่าเขาเป็นเพื่อนกับเรานั้นแท้จริงแล้วเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างแอบแฝงก็เป็นได้อันเฟรนด์เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งหลังจากที่เพื่อนสาวในกลุ่มเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ยังใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติกิจวัตรประจำวันของพวกเขาก็คือการวิดีโอคอลคุยกันในทุกค่ำคืนแต่แล้ววันหนึ่งก็กลับมีบุคคลปริศนาเข้ามาร่วมสนทนาในกลุ่มโดยใช้ username เป็นชื่อของเพื่อนสาวที่ตายไปแล้วตอนแรกคิดว่าต้องมีใครสักคนที่ล้อกันเล่นเป็นแน่ๆต้องการให้เกิดความหวาดกลัวซึ่งช่วงแรกของการสนทนานั้นก็ยังไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักเพราะยูเซอร์เนมนี้เขามานั่งอยู่ในห้องแชทเฉยๆแบบไม่ได้พูดจาอะไรแต่พอสักพักยูเซอร์เนมนี้ก็เริ่มโพสต์คลิปวิดีโอที่เป็นความลับของคนในกลุ่มเป็นการกระทำที่มีควรจะมีการเผยแพร่ออกไปจึงทำให้เพื่อนหลายคนในกลุ่มเริ่มทะเลาะกันจากนั้นยูเซอร์เนมนี้ก็บังคับให้เล่นเกมบางอย่างที่เริ่มจะทวีความรุนแรงเป็นความอันตรายต่อร่างกายไปจนถึงความเป็นอันตรายต่อชีวิตทุกอย่างมันเริ่มเป็นเรื่องจริงและไม่ใช่การล้อกันเล่นแบบธรรมดาอีกต่อไปเพื่อนในกลุ่มหลายคนไม่สามารถควบคุมสติได้จากนั้นทุกคนก็เริ่มตายไปแบบไลฟ์สดไปทีละคนคนที่เหลือก็เกิดความหวาดผวาอย่างหนักสงสัยว่าการกระทำนั้นเป็นของใครแต่ก็โชคร้ายกว่าจะรู้ว่าใครเป็นคนทำนั้นหรือมาจากสาเหตุอะไรก็ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วหนังก็ไม่จะใช้ทุนสร้างอะไรมากมายนักเพราะเล่าเรื่องอยู่แต่ในบ้านของแต่ละคนโดยผ่านหน้าจอวิดีโอคอลแบบ 100% ตลอดทั้งเรื่องเลยครับนักแสดงหลักเพียง6คนเท่านั้นดังนั้นจึงตัดปัญหาเรื่องโลเคชั่นไปได้เลยครับและไม่ว่าจะเป็นการใช้คนน้อยหรือใช้สถานที่ในการเล่าเรื่องน้อยแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสนใจก็คือการเล่าเรื่องโดยใช้เทคนิคแบบผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละครับเพียงเท่านี้หนังก็สามารถสร้างความหวาดกลัวและความหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เลยนะครับนักแสดงหลายคนนั้นก็เล่นค่อนข้างดีเลยฮะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความกลัวออกมาผ่านสีหน้าและแววตารวมถึงคำพูดได้ดีครับมันดีในขณะที่ว่าเราแทบจะเชื่อว่านั่นคือเหตุการณ์จริงๆเลยด้วยซ้ำนะครับหากใครเบื่อความซ้ำซากจำเจของภาพยนตร์ที่ใช้โปรดักชันและทุนสร้างแบบสูงๆแต่กลับไม่สามารถเล่าเรื่องได้อย่างสนุกมีความน่าเบื่อแล้วก็ผมว่าอันเฟรนด์นั้นก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่แนะนำให้เลือกชมเลยนะครับอันเฟรนด์นับเป็นหนังที่มีความตื่นเต้นระทึกขวัญสยองขวัญที่ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลด้านรายได้อย่างมากเลยนะครับใช้ทุนสร้างเพียง1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่กลับสร้างรายได้ถึง64ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนับเป็นรายได้อย่างมหาศาลที่ค่าย Universal ตัดสินใจถูกในการซื้อหนังเรื่องนี้มาฉายทั่วโลกถือว่าคุ้มมากๆเลยครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ Unfriend เอาไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับเชอร์โนบิลไดอารี่เชอร์โนบิลเมืองร้างมหันตภัยหลอนฉายในปี2012หากคุณเคยชมผลงานของทีมสร้าง Paranormal Activity ก็รับประกันได้เลยว่ามุมกล้องสไตล์ Found Footage จะต้องทำให้คุณปวดหัวเพราะเหตุผลที่ทีมงานนั้นก็คงต้องการให้คุณเข้าไปมีส่วนร่วมกับตัวละครเสมือนเดินไปพร้อมกันนั่นเองแต่เชอร์โนบิลไดอารี่ผิดคาดเพราะแม้จะเปิดด้วยการนำเสนอภาพในแบบฟาวฟุตเทจก็จริงแต่แค่เริ่มนิดเดียวให้แฟนๆไม่ลืมเอกลักษณ์ของทางค่ายผ่านไปสัก5นาทีก็จะเข้าสู่ระบบกล้องปกติทำให้คนดูนั้นไม่เวียนหัวทำให้คนดูไม่ชอบมุมกล้องแบบนี้ดูหนังได้อย่างสนุกมากขึ้นนั่นเองเรื่องราวของเชอร์โนบิลไดอารี่จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับหนังก็ไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่นะครับมันก็แค่เล่นกับเมืองที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ขึ้นที่หน่วยที่4ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลในปี1986ซึ่งทำให้มีคนเสียชีวิตจำนวนมากบางก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับฤทธิ์กัมมันตภาพรังสีจนเมืองนี้นั้นกลายเป็นเมืองร้างห้ามคนเข้าไปใกล้แต่ก็มีทัวร์พิสดารที่พาคนบ้าบิ่นมากพอเข้าไปเที่ยวไม่น้อยเลยนะครับหนังจึงจับประเด็นนี้มาเล่นเป็นประเด็นสำคัญของเรื่องเลยครับ
ส่วนเนื้อเรื่องนั้นก็เดิมๆกลุ่มวัยรุ่นอเมริกันบ้าบิ่นไปเที่ยวชมเมืองโดยทัวร์เถื่อนนะฮะพวกเขาตื่นเต้นกับภาพที่เห็นทุกอาคารทุกห้องและสิ่งที่คลาสสิกเป็นภาพเผยแพร่ไปทั่วโลกก็คือไอ้ชิงช้าสวรรค์ที่ติดตั้งเพื่อเตรียมตัวเตรียมงานเฉลิมฉลองกับตุ๊กตาบนพื้นดินที่วางอยู่ทั่วไปนั่นแหละนะครับพวกเขารับรู้ถึงความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นเช่นเห็นสัตว์แปลกที่กลายพันธุ์หมาป่าเขี้ยวใหญ่หมีตัวสีน้ำตาลจนเมื่อสถานการณ์ไม่ดีพวกเขาก็ชวนกันกลับครับแต่แล้วมันก็เป็นไปตามสูตรของหนังสยองขวัญระทึกขวัญรถตู้ที่พาพวกเขามานั้นกลับสตาร์ทไม่ติดนะฮะจึงจำเป็นจะต้องติดอยู่ในเมืองร้างที่เต็มไปด้วยสารกัมมันตภาพรังสีในค่ำคืนอันหนาวเหน็บและขาดการติดต่อกับโลกภายนอกเรื่องราวแบบเข้าแบบหนังสยองขวัญจึงเกิดขึ้นเลยนะครับชาวคณะเริ่มตายไปทีละคนทีละคนมีสติแตกมีคนรอดตายอย่างปาฏิหาริย์แต่ก็ลงเอยในแบบที่ไม่ค่อยสวยมากนักหนังก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการนำเสนอมนุษย์ที่ได้รับสารกัมมันตภาพรังสีกลายสภาพไปเป็นสัตว์ประหลาดไล่ล่านักท่องเที่ยวเราสามารถเดาได้ตั้งแต่ต้นจนจบไม่ยากมากนักนะครับก็เอาเป็นว่าเราดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากไม่ต้องคิดว่าจะเจอสัตว์ประหลาดแบบเต็มๆด้วยซ้ำเพราะหนังเขาตั้งใจทำให้เราเห็นแบบแวบไปแวบมาเท่านั้นนะครับและอาจจะมีความดีอยู่บ้างก็คงจะเป็นฝีมือของนักแสดงที่ดูแล้วสมจริงสมจังทำให้เชื่อได้นะฮะการเซตฉากก็เหมือนจริงเก็บรายละเอียดของเมืองต้องคำสาบนี้ได้ดีครับหากใครลองเทียบกับภาคเก่าๆดูก็ได้นะฮะที่เหลือก็อยู่ที่ประสบการณ์การดูหนังของแต่ละคนนั่นเองครับเชอร์โนบิลไดอารี่ได้ข้อมูลของเหตุการณ์โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลระเบิดในปีค.ศ. 1986นะฮะแต่ก็ไปเน้นข้อมูลทางการแพทย์ที่เผยให้เห็นว่ามีผู้คนผิดปกติทางด้านร่างกายรวมถึงข้อมูลประเภทเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอันเป็นผลหลังจากการระเบิดที่เกิดขึ้นกับผู้คนสถานที่และสิ่งของที่ยังอยู่ภายในเมืองร้างใกล้โรงไฟฟ้านะฮะกล่าวคือในปีคริสต์ศักราช 2005 สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและองค์กรอนามัยโลกได้ประมาณการว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการระเบิดโดยตรงมากกว่า 600,000 รายครับมีผู้เสียชีวิตทันทีหลังจากการระเบิดถึง56คนแต่ผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจากการสัมผัสกัมมันตภาพรังสีอาจสูงถึง 4,000 คนและกว่า 300,000 คนนะฮะต้องอพยพไปตั้งรกรากในที่อื่นเลยนะครับผู้ที่ได้รับสารกัมมันตภาพรังสีในร่างกายและส่งผลให้รูปร่างนั้นผิดปกติไปพิกลพิการจนแทบจะไม่เหลือเค้าโครงของความเป็นมนุษย์เลยด้วยซ้ำนะครับแล้วมันก็มีเรื่องเล่ากันว่าสารกัมมันตภาพรังสีได้ส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่เหลือเชื่อเลยนะครับอย่างที่เคยมีผู้พบเห็นนกสายพันธุ์ประหลาดในเขตใกล้กับเชอร์โนบิลที่เรียกกันว่า Blackbird of Chernobyl ก็เป็นนกขนสีดำสนิทนะฮะขนาดยักษ์รัศมีของปีกนั้นกว้างถึง20ฟุตซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครเห็นนกสายพันธุ์นี้มาก่อนเลยครับอีกทั้งยังมีเรื่องเล่าอีกว่าคนที่ลักลอบเข้าไปสำรวจซากพื้นที่ส่วนต่างๆของเชอร์โนบิลต่างก็เคยเจอประสบการณ์ขนหัวลุกในหลายระดับนะฮะเช่นความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลาได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือไร้ที่มาพบเห็นเงาของชายลึกลับที่หลายคนพบเห็นแล้วก็พูดว่าร่างกายนั้นตรงกันนะฮะจนถูกเรียกกันว่าสแลนเดอร์แมนบางก็พบซากตุ๊กตาเด็กผู้หญิงนะฮะที่ตั้งอยู่ในส่วนต่างๆของเชอร์โนบิลอย่างตั้งใจราวกับว่ามีคนมาจัดวางเอาไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติทางด้านร่างกายของมนุษย์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์หรืออาถรรพ์ของสิ่งของก็นับเป็นข้อมูลสำคัญที่ทางทีมสร้างได้ใช้ในหนังเรื่องนี้ได้อย่างดีครับผสมกับมุมภาพแบบฟาวฟุตเทจก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันมีความสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นเชอร์โนบิลไดอารี่ก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าการบอกให้โลกรับรู้ผลเสียที่เกิดจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งหนังเข้าฉายในเดือนที่ทั่วโลกนั้นรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมันตรงกับช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลกก็คือวันที่5มิถุนายนของทุกปีหนังมันก็เป็นการบอกเตือนให้โลกนั้นอย่าเพิ่งลืมเหตุการณ์ในครั้งนั้นหากเราจับประเด็นได้แล้วสำนึกรอบคอบทบทวนผลได้ผลเสียก่อนที่จะทำอะไรลงไปที่จะทำให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเสียหายระวังธรรมชาติมันจะมาทวงคืนสักวันนะครับดังนั้นทางช่องซุปเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบเชอร์โนบิลไดอารี่เชอร์โนบิลเมืองร้างมหันตภัยหลอนเอาไว้ที่ 6.5 เต็ม10คะแนนครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ